2540มีกี่มาตราเราทำไม่ได้อะนั่นคือนักกฎหมายหรอกฉะนั้นวันนี้เราไปอะไรเราติดมิติว่าจะทำอะไรออกกฎหมายก่อนจะทำอะไรออกกฎหมายก่อนสุดท้ายออกกฎหมายเสร็จพวกเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายออกอะไรก็ให้นักกฎหมายตีความอีกตกลงนักกฎหมายรวยบ้านเมืองนี้ก็เกิดคำว่านิติบริกรจริงไหมนี่คือความจริงสุดท้ายที่เราพูดกันมันทั้งหมดในเวลานี้กำลังจะมีเวทีผมก็ปวดหัวมากกำลังจะมาจัดโคราชเวทีในการลงรัฐธรรมนูญใช้โรยัลปรินเซสประชาชนไม่รู้จะมากี่คนแต่ค่าโรงแรมเอาไปแล้วกี่เท่าไหร่ล่ะการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้สร้างความใจเสียแล้วสารวัตรก็ได้โรงเรียนก็ได้ในทุกหมู่บ้านทำไมต้องโรงแรมชั้นหนึ่งในโคราชล่ะเบื้องหลังก็คือว่าเปอร์เซ็นต์กันใช่ไหมฉะนั้นตั้งแต่ขบวนการสร้างเนื้อหาจริงๆวันนี้มันก็ไม่มีจรรยาบรรณแล้วผู้ที่มีส่วนร่วมในขบวนการทั้งหมดเงินเดือนแสนขึ้นหมดเลยที่มีตำแหน่งเป็นทางการเนี่ยถูกไหมครับแล้วก็มีงบประมาณมากระเซ็นกระสายแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันไปแล้วก็เอากลุ่มเข้ามาประชาชนมาฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วรำนุมนั่งหลับรอกินคอฟฟี่เบรกแล้วกลับบ้านนักศึกษาผมเห็นใจท่านอาจารย์สมเกียรติติติงไว้บอกว่าวันนี้นักศึกษาไม่สนใจเรื่องบ้านเมืองความหมายคือนั้นสนใจเรื่องอะไรวิทย์บุ้มวิทย์บุ้มเราปกครองมากี่ปีสร้างจนว่าอาชีพที่รวยเร็วที่สุดคือนักร้องดาราใช่ไหมล่ะนักศึกษาก็ต้องเอาอย่างนี้จะไปเป็นอะไรคนดีๆจนจะตายไปโทษเขาไม่ได้โทษเขาไม่ได้ผู้ใหญ่สร้างไว้ยังไงลูกหลานวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องกลับมาใหม่ว่าเราจะต้องทำหน้าที่กันไหมล่ะมีใครพูดหน้าที่กี่คนล่ะวันนี้แต่เรียกร้องสมานฉันท์เรียกร้องสมานฉันท์เป็นคาถาสามเวลาหลังอาหารและก่อนนอนแต่ทำยังไงล่ะสมานฉันท์นะวิธีการเมื่อลงวิธีการไม่ได้ผิดหลักทฤษฎีบริหารจัดการคนทำตัวไม่ถูกจริงไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมว่าบ้านเมืองเราวันนี้นะมันกระบวนการที่จะก่อให้เกิดรังสรรค์การปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องใช้จังหวะช่วงนี้ทำลายความคิดเผด็จการเพราะไอ้ความคิดเผด็จการนี่แหละทำให้เกิดการกระทำเผด็จการแล้วมันถึงไปโยงเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มเล็กทำให้ความเป็นธรรมในการกระจายอำนาจกระจายโอกาสมันไม่เกิดถ้าวัดอย่างนี้มันวัดได้หมดเห็นไหมเพราะว่ามันมีเป้าหมายมันมีหลักการถ้าไม่วางเป้าหมายไม่วางหลักการจะเอาอะไรไปวัดล่ะมันวัดไม่ได้เลยสับสนไปหมดเลยใครมาพูดก็ดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขามีเทคนิคการพูดครับรวมทั้งเราด้วยนะครับรวมทั้งผมด้วย ขอบคุณมากเพราะนั้นสิ่งที่คุณเชวัฒน์เป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องของกระบวนการใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องทางเดี๋ยวผมขอแจมนิดหนึ่งครับผมว่าเราควรจะพูดกันอีกเล็กน้อยนะฮะแล้วผมอยากฟังข้างล่างดูมันยังมีประเด็นที่จะโต้เถียงกันอยู่นิดหนึ่งครับครับครับก็คงจะประมาณอีกสักประมาณ15นาทีนะครับมันมีเวลาเพราะผมกำหนดไว้แล้วนะครับในช่วงท้ายก็จะให้ข้างล่างได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นประเด็นที่ทางคุณชัยวัฒน์นะครับย้อนมาสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับว่าสิ่งที่ท่านเป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนที่มาจากที่โคราชนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วว่ามันจะให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสเข้าถึงในการมีส่วนร่วมอย่างนั้นจริงไหมถ้ามาจัดที่โรงแรมอย่างนี้นะครับอันนี้คือประการที่สองท่านก็ได้โยงภาคพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแท้จริงอย่างทองแท้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตัวเองนะครับอันนี้โทษชาวบ้านด้วยนะไม่ได้โทษแต่นักศึกษานะครับเพราะมันก็จะพันไปถึงเรื่องของการให้การศึกษาซึ่งจริงๆประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นนะครับแม้กระทั่งมีบางคนเนี่ยพูดกระทั่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมาะกับคนไทยหรือเปล่ามีคนพูดขนาดผมเคยอ่านบทความของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายๆทำไปทำมาเริ่มจะยอมรับในระบอบเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นความล้มเหลว
ของเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนก็คือเรื่องของทางด้านการศึกษานะครับคุณการุณครับมันมีข้อกำหนดที่เราคิดว่าจะร่างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อที่จะปฏิรูปสังคมเนี่ยหรือไม่อย่างคิดไว้ปัญหาเรื่องจะเขียนรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยคงไม่จำเป็นคือรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยหลักแล้วไม่เอาดีซ้ำไปรัฐธรรมนูญควรจะเขียนเฉพาะตัวหลักๆเหมือนกับเขียนธรรมะเอาไว้ของระบบชาติไตยของธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่อจากนั้นไปครับตัวหลักของการที่จะให้คนมีจิตสำนึกการสร้างจิตสำนึกของคนในระบอบประชาธิปไตยเรียกว่าสร้างวัดเนี่ยอาจารย์ครับถ้าเรามาบอกว่าประชาชนมีปัญหาเมื่อประชาชนทั้งประเทศมีปัญหาประชาชนเหล่านี้จะกลับคืนไปสู่สังคมเป็นประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องผ่านโรงเรียนด้วยทั้งนั้นตำหนิประชาชนตำหนิแม้กระทั่งนักการเมืองก็ตามท่านก็จะต้องไม่ละเว้นตำหนิครูนะครับประชาชนไหนมันไม่เข้าโรงเรียนทั้งประชาชนทั้งนักการเมืองไหนมันไม่นับถือศาสนาไม่ว่าจะพุทธคริสต์ตามเราต้องมาดูส่วนการศึกษาว่าตลอดเวลาของการศึกษานั้นนะครับเราให้การศึกษาที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางการเรียนรู้เนี่ยของเด็กนักเรียนที่อยู่ในสถาบันเนี่ยนะครับเราได้ให้วัฒนธรรมผู้คนมากน้อยแค่ไหนหรือแท้จริงแล้วเราปล่อยปละละเลยกับสิ่งเหล่านี้มามากมีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นหลักการใหญ่ๆของระบอบประชาธิปไตยนะครับว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งการอยู่ร่วมความขัดแย้งการแก้ไขการบริหารความขัดแย้งอย่างดีสามารถยกระดับความขัดแย้งให้เป็นคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาได้นะครับความเห็นที่แตกต่างเป็นยับความเห็นที่แตกต่างปันอย่างไรการเคารพความเห็นที่แตกต่างนะครับมันต้องทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้กันมีวัฒนธรรมทางการเมืองให้ได้ทางการเมืองที่ดีแล้วแล้วหล่อหลอมด้วยคุณธรรมศาสนาเข้ามาอีกนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละครับมันจะเป็นตัวตนของคนและมันจะเป็นตัวตนของสังคมนั้นๆชุมชนนั้นๆให้มันเป็นสังคมและชุมชนที่มีคุณภาพได้รัฐธรรมนูญนะครับคงจะเขียนในน่าจะเขียนในหลักที่เป็นธรรมดาเท่านั้นต่อจากนั้นไปหลักรัฐธรรมนูญหลักเนื้อหาต่างๆรายละเอียดต่างๆมันควรจะไปกำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องกระบวนการและวิธีการต่างๆคุณแก้วดุลครับแม้กระทั่งประเด็นอย่างรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเรื่องศึกษาภาคบังคับให้กับประชาชนฟรีเนี่ยก็ยังไม่ควรเขียนใช่ไหมครับไม่ในฉบับใหม่นะนะครับด้านการศึกษาเนี่ยนะครับควรจะเขียนรวมไปไว้เลยนี่ว่าในเรื่องหมวดทั่วไปหรือหมวดนโยบายแห่งรัฐหมวดทั่วไปหรือหมวดทั่วไปนั้นเป็นหลักมีอยู่ประมาณ7หรือ8 6 7มาตราปี4